ช่วง Facebook กำลังดังๆอ่ะคนออกไหมฮะในช่วงแรกจนตอนนี้ YouTube TikToker ต่างๆนานามีชื่อเสียงกันมาจนล่าสุดเนี่ยคนตกใจเพราะนางออกมาประกาศเลิกแฟนที่คบกัน9ปี9ปีใช่ไหมฮะรวมคบด้วยไป11ปีซึ่งปรากฏแฟนนั่นแหละคือเบื้องหลังความสำเร็จของเธอค่ะทุกอย่างเลยขอต้อนรับบุกกะล่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วหนูมาทำอะไรลูกปุ้มปุ้ยด้วยเพื่อนหนูยังรักกันดีค่ะยังรักกันดี10ปี10ปีของหนู10ปีแล้วเหรอ10ปีแล้วโอ้โหเร็วเหมือนกันเนาะลูกกี่ขวบแล้ว2ขวบครึ่งอยากมีคนที่2มาอยากมาถามนะหมายถึงสามีหรือว่าลูกลูกเธอลูกสามีหนูหุ่นแซ่บมากนะแซวจริงกลับมาที่ฟุกก่อนดีกว่าค่ะครั้งที่แล้วมาเล่าในรายการเราเรื่องความรักกับแฟนที่คบกันมา9ปีอ่ะถ้ารวมจีบด้วยเป็น11ปีค่ะถูกต้องมั้ยค่ะอยู่ดีล่าสุดเห็นว่าตามเพจเขาเริ่มลงกันแล้วเลิกลากันไปแล้วเลิกลากันไปแต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกัน คือยังไงลูกก็ยังมีธุรกิจที่ทำด้วยกันอยู่มีอะไรธุรกิจอะไรบ้างเครื่องสำอางกับแบรนด์เสื้อผ้าครับโอ้เป็นบริษัทที่อยู่ทำด้วยกันครับก็ยังทำธุรกิจด้วยกันก่อนจะเป็นฟุกกะล่อนในวันนี้ก็เหมือนกับเริ่มต้นกันมาด้วยกันถูกปะใช่ค่ะเริ่มต้นมาด้วยกันเลยตั้งแต่แรกๆตั้งแต่แรกเลยครับช่วยกันสร้างกันมาจนถึงวันนี้ทุกอย่างเลยครับก็คือเริ่มจากศูนย์อ่ะใช่ค่ะเริ่มจากศูนย์เลยยังไงไหนแล้วผู้ชายคนนี้คือบอกดีมากคบกันมานานกว่า7ปีเป็นแฟนกันตั้งแต่ม.1 อ่ะจีบตอนเขากำลังขึ้นม.2 ม.1 ม.2 ม.1 ม.2 โอ้โหตายแล้วใช่ๆคือตอนนั้นเป็นรุ่นน้องถูกต้องไหมคะโอ้โหคนละโรงเรียนคนละทิศคนละทางเลยแต่ว่าเหมือนเจอกันใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยฮะได้คุยกันก็คือตั้งแต่ม.1 ม.2 เขาคิดดู14ครับอายุ14แล้วหนูอ่ะหนูห่างเขาประมาณ3ปีครับหนูแก่กว่าเขา3ปีครับก็คือตอนหนูก็17 18ใช่ครับประมาณ17เขาก็13 14เราไปจีบเขาก่อนก็คุยกันในเมสเสจอะไรเงี้ยครับคุยไปคุยมาก็ถูกใจคุยมา2ปีอ่ะค่ะโอ้ไม่แบบไม่เจอกันเลยเหรอเจอไม่ถึง5ครั้งครับประมาณ 3-4 ครั้งอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาอยู่ห้วยขวางแล้วหนูอยู่บางเขนมันไกลหนูมีค่ารถเดี๋ยวนะห้วยขวางกับบางเขนมันไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะมันต้องนั่งค่ารถมันต้องนั่งรถเด็กน้อยเด็กน้อยเดินทางลำบากต้องนั่งมาขาดเกษตรแล้วจะนั่งมาอย่างเนาะเขาไม่ได้มีตังค์ที่จะนั่งรถไปเนี่ยนั่งรถเมย์ค่ะตอนนั้นขากลับก็ขอเงินเขากลับบ้านตอนนั้นสมัยก่อนจะไปหาเขาที่ก็ต้องขอเงินเขากลับบ้านใช่ค่ะที่เขาเป็นเด็กกว่าหนูใช่ค่ะซึ่งปรากฏว่าเลิกกันไปใหม่ๆเนี่ยทัวร์ไปลงผู้ชายใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเราเป็นคนหน้ากล้องค่ะพี่มดดำเพราะนั้นเวลาเราถ่ายคลิปเวลาเราเล่นอะไรกันคนจะเห็นมุมเราเป็นหลักไม่ต้องเขาเห็นเวลาเขาทำอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะคิดว่าอุ๊ยเราเนี่ยอย่างนั้นอย่างแฟนไม่เคยรักเราเลยไม่เคยเลยคนก็จะไปคิดว่าที่เลิกกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจจนมันอิ่มตัวจนอะไรเขารักเราน้อยคนไปคิดอย่างนั้นเหมือนเราไปอ้อนเขาอยู่ฝั่งเดียวใช่อะไรอย่างนั้นเพราะเราเป็นคนหน้ากล้องใช่จริงเราคือหน้ากล้องแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เราสำเร็จใช่ทุกอย่างทุกอย่างเลยครับเป็นคนตัดต่อเป็นคนทุกอย่างเขาแต่งตัวให้คิดลุกแม้กระทั่งแต่งตัวคิดลุกจริงป่ะเป็นคนทำให้หมดถ่ายรูปแต่งรูปเขาทำอะไรบ้างตั้งแต่วันแรกๆที่เป็นฟุกกะล่อนในวันนี้เขาทำอะไรให้เราบ้างหนูคนแต่งตัวไม่เป็นเขาเป็นคนแต่งตัวให้ทำผมให้ครั้งแรกแต่งหน้าให้ด้วยใช่เขาชอบดูฝรั่งเสพออนไลน์เขาชอบดูแฟชั่นอยู่แล้วเขาก็มาจับเราแต่งตัวแต่งหน้าทำผมจนเราเริ่มไปเรียนแต่งหน้าจนแต่งหน้าเป็นเขาก็ทำแค่ผมให้กับแต่งตัวให้ลิปสติกต้องสีอะไรรองเท้าสีอะไรชุดสีอะไรทุกวันในการไปทำงานถ่ายให้ถ่ายรูปให้แต่งรูปให้ถ่ายรูปให้แต่งรูปให้เป็นสไตลิสต์ประจำตัวเราประมาณนั้นได้เลยค่ะใช่เราเป็นคนทำออนไลน์ให้เลยลงตอนไหนอะไรยังไงเป็นคนคิดหมดคือสร้างฟุกกะล่อนขึ้นมาจนเป็นฟุกกะล่อนในวันนี้เลยใช่ค่ะใช่จนแม้กระทั่งธุรกิจเขาก็เป็นคนคิดทุกอย่างหนูไม่ใช่แค่แบบลงมือคนขายแต่เรื่องแพ็กเกจดีไซน์ต่างๆรูปแบบต่างๆเขาคิดหมดเลยใช่ค่ะเขาเป็นคนเก่งมากนะเนี่ยใช่ค่ะเขาชอบเสพแฟชั่นชอบดูแบบเทรนใหม่ๆตลอดเขาก็จะมีแบบหัวด้านนี้มากเราเป็นแค่ผู้ปฏิบัติงานใช่ค่ะเขาเป็นคนคิดให้เราขายขนาดเดียวกันเขาบอกที่เลิกกันเนี่ยเพราะปัญหาส่วนตัวมากๆค่ะที่จริงแฟนเขาจะไปอยู่ครอบครัวต่างประเทศหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกันตอนนั้นเขาแค่ไปเที่ยวออกเขาไปเที่ยวไปไหนครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงลูกเล่าได้ไหมครับจริงๆหนูก็เล่าไปเถอะลูกมันนานขนาดนี้แล้วคือเหมือนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนโอเคเราคบกันมา9ปี10ปีนะคะเราไม่เคยมีปัญหาอะไรสะสมเลยเราก็เคลียร์กันตลอดแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่หนูสมมติหนูไม่ค่อยน่ารักกับเขาหลายๆครั้งแล้วก็เหมือนเขาก็ให้อภัยเรามาหลายๆครั้งจนหนูทำอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทนแล้วเป็นคนอื่นหรอไม่ใช่ค่ะเป็นยังไงอ่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างนี้ทุกคนก็มีเรื่องเล็กๆน้อยแหละบางอาจบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นข้อตกลงที่เราสื่อเรารับกันไม่ได้ในเรื่องนี้เขาตกลงกันใช่ครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาให้อภัยเราหลายครั้งแล้วครั้งนี้เขาสื่อว่าทำไมเขาต้องทนอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราแบบ
ม่น่ารักอีกแล้วเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าขอถอยดีกว่าครั้งนี้คือเราก็ยอมรับว่าเราเป็นคนผิดยอมรับค่ะแล้วทำไงเราได้งอเขาไหมงอค่ะคือเราเลิกกันตอน25มิถุนาค่ะแล้วก็งอประมาณเดือนนึงเราคิดว่าอุ้ยยังไงก็สำเร็จเพราะเขาก็เริ่มมาคุยกับเราดีแล้วก็ยอมถามฐานะเขาเพราะหนูไม่อยากให้มันค้างคาไม่อยากให้มันคุ้มเคืออะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเออไปกันอยู่เขาก็บอกว่าเออมันไม่อยากกลับมาคบกันแล้วนะแบบพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราทำงานด้วยกันดีกว่าเราไม่อยากแต่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันใช่ค่ะหนูก็โอเคประกาศเลยว่าแบบถึงเวลาแล้วว่าแบบต้องบอกแล้วทุกวันนี้คือทำงานร่วมกันอยู่เหมือนเดิมยังเจอกันอยู่เหมือนเดิมคุยไลน์ค่ะก็เจอน้อยค่ะแต่ว่าจะมีแบบว่ามันจะมีแชทกลุ่มไลน์โรงงานอะไรเงี้ยบริษัทเราก็จะคุยผ่านบริษัทด้วยกันตรงกลางค่ะว่าแบบอะไรทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็คือแบ่งหน้าที่กันทำงานเลยชัดเจนแล้วไม่มีเรื่องส่วนตัวแล้วมีแต่เรื่องงานล้วนจากสมัยก่อนจะคุยเรื่องส่วนตัวตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องงานอย่างเดียวใช่ค่ะมีเคยอยากจะแบบคุยเรื่องส่วนตัวบ้างมั้ยคือหนูไม่ได้คุยกันเกือบ3เดือนค่ะเพิ่งจะเริ่มมาคุยกันได้ 2-3 วันนี้เองค่ะแบบว่าเริ่มคุยแบบเรื่อยเปื่อยเพราะว่าก็ต้องแบบมีเจอกันบ้างเพราะฉะนั้นถ้าแบบเงียบใส่กันไม่มองกันมันจะอยู่กันยังไงก็ต้องทํางานด้วยกันก็แบบมีมาคุยกันบ้างแล้วแบบว่าก็ดีคือสถานการณ์ดีขึ้นค่ะอาจจะไปพูดหนูวันนี้หนูคบกันตั้งแต่ยังแต่งชายนะค่ะคือนึกออกป่ะแต่คบกันตั้งแต่เด็กนักเรียนอะเด็กม.1 ม.2 อ่ะคิดดูไม่เสียดายเวลาหรอวะไม่เสียดายเลยค่ะพี่บรรเพราะว่าทุกวันที่ผ่านมาเนี่ย9ปีเสียเป็นหนูมีความสุขในทุกวันมากๆไม่มีรู้สึกว่าอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขเลยเพราะว่าทุกวันเรา2คนมีความสุขมากๆใช่ครับและณวันนี้มันก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าหนูก็อยู่กับพวกพี่ฮิวี่ตลอดไม่ค่อยได้มีเวลาที่แบบจะต้องเสียใจตลกตลอดเวลาหัวเราะตลอดอยู่พี่แคร์เนี่ยตลกตลอดแต่เรื่องในใจเราก็ยังคงคิดถึงเขาเลยนะคนเคยอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะหวังไหมว่าสักวันนึงมันมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาแล้วเมื่อวันที่เราโตขึ้นจริงๆก็บอกเขาเสมอว่าแบบว่าสุดท้ายแล้วถ้าแบบเราสองคนไม่ได้มีใครเงี้ยเขาหันกลับมายังเจอหนูอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็บอกเขาตลอดก็คุยกันเรื่องนี้ด้วยแต่ก็ยังดีที่ได้ทำงานร่วมกันนะมันยังไม่ได้หายกันไปไหนใช่ค่ะยังได้เห็นความรู้สึกดีกันบ้างไม่หรอกแต่มันก็เริ่มกันมาตั้งแต่เสียดายเวลาไงแบบมันเลิกกันมาตั้งแต่ยังจนด้วยกันทั้งใช้คำว่าจนด้วยกันทั้งคู่เขายังมีเงินมากกว่าเราใช่ค่ะเมื่อก่อนเวลาจะไปหาเขาก็ต้องให้เงินเราใช่ค่ะใช่ไหมเขาให้เงินค่ารถเราทุกคัน MRT อะไรเงี้ยให้ตลอดเออก็คือให้แฟนนั่งรถ MRT กลับก็คือเราแม้กระทั่งรถค่ารถไฟฟ้ารถใต้ดินยังไม่มีเงินเลย89บาทก็ต้องขอใช่89บาทต้องขอใช่ค่ะนี่เรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงค่ะมีค่าไปมีค่ากลับเนี่ย89บาทก็ต้องหรือว่าเราตั้งใจจะไปแล้วไม่กลับครั้งแรกกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันก็ให้ขอจ่ายมีค่าไปอย่างเดียวไม่มีตังค์กลับมันก็คือความรักมันเริ่มตั้งแต่เด็กๆซึ่งเขาเป็นรุ่นน้องกว่าด้วยใช่ค่ะ3ปีก็คือหัวใจจริงๆมันก็พัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ไม่มีอะไรจนเริ่มมีอะไรใช่ค่ะจนเริ่มที่จะเห็นเป็นธุรกิจจนเริ่มจะเห็นเป็นเงินค่ะแล้วอยู่ดีมันก็วันที่สำเร็จหมดแล้วมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องอนาคตใช่ค่ะหนูก็คิดแบบนั้นจริงๆคนเรามันเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกใช่ไหมว่าเราแล้วทุกที่ใครเลือกเสื้อผ้าให้หนูเลือกเองซึ่งปกติเดือนนึงอ่ะหนูลงรูปเยอะมากทุกคนจะรู้เลยเพราะแฟชั่นมากๆชอบถ่ายรูปทุกคนเนี้ยก็3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลงเดือนนึง4รูป5รูปแล้วใครจะแตกรูปให้ตอนเนี้ยไหนก็คือก็แค่หยิบอะไรที่มันง่ายๆสุดเดท1ตัวที่มันง่ายสุดเลยเพราะถ้าเป็นเค้าเนี่ยเค้าจะไซลิ่งให้เราใหม่หน้าผมทุกคนเราทําแค่รอนต้องใหม่ตรงผมตรงผมรอน2อย่างแล้วมีแอบถามมั้ยชุดนี้ดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าเธอก็จ้างเค้าเป็นสไตลิสต์สิเธอก็จ้างเค้าเลยเค้าก็รวยพอกันแล้วเหมือนตอนนี้เค้าแบบว่าเค้าเวลาแบ่งกันมันแบ่งใช่ค่ะใช่เค้ามีเวลานางแบ่งเงินกันเธอนางไม่ได้แบ่งกันล้าน2ล้านนะหลายล้านธุรกิจด้วยกันหนูแบ่งตั้งแต่ล่าสุดหนูแบ่งคนละเท่าไหร่หนูบอกเขารู้ที่คือตั้งแต่วันแรกที่คบกันหนูไม่ได้มีอะไรเลยจนเราก็พูดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเยอะกันแค่ไหนก็ตามว่าจะกี่บาทก็ตามอ่ะถ้าเราต้องเลิกกันอ่ะทั้งหมดหันครึ่งก็หันนะหันครึ่งก็หันเลยคนละเท่าไหร่เนี่ยแยกแขกเดี๋ยวคือวันที่เลิกนี่ก็คือตัดสินใจแบ่งสมบัติกันทันทีเลยเหรอวันที่เลิกคือยังไม่ได้แบ่งเลยค่ะแต่ว่าคุยกันว่าถ้าวันนึงที่เขาโอเคพร้อมที่จะออกไปแล้วแบบว่าแยกกันแล้วเราจะแบ่งไม่ใช่7หลักนะคะแปดหลักนะคะมันแยกนั่นหมายถึงว่าไม่ทำธุรกิจร่วมกันด้วยมันถึงแยกจากการทำธุรกิจด้วยกันเลยถึงแบบตอนนี้ยังไม่ได้แยกตอนนี้ยังไม่ได้แยกอยู่ตอนนี้ก็ยังโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ยังมีอยู่ถูกต้องมันเป็นพาร์ทเนอร์กันได้แกคนเราจริงๆนะอย่างพวกเราอ่ะเวลาเลิกกันแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเกลียดหายกันไปเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในชีวิตผู้แหมกว่าเราจะไปเจอคนคนหนึ่งในชีวิตที่แม่งดีกับเราที่แบบว่าเห็นทุกอย่างของเราที่กูไม่ต้องแอปใส่มึงแล้วอ่ะนึกออกป่ะมันยากนะยากมากแม่งยากนะกูเหนื่อยที่กูจะต้องไปนั่งเริ่มนับแอปนับหนึ่งใหม่แกไม่เสียได้หรอกวะเขาไม่ได้อยากเลิกเข้าใจไหมเขาโง่แล้วเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเขาเลิกไม่ได้เลย
นั่งพูดนี่ยังเสียดายอยู่เลยเนี่ยเลยไม่กล้าพูดมากพูดแล้วมันจะร้องไห้นะลูกเนาะนั่นแหละแต่มันก็แค่แบบว่าไม่เขาไม่ได้หายไปไหนก็ทำงานอยู่บริษัทด้วยกันมันไม่ได้หายไปไหนจ้างเขาเป็นสไตลิสต์ซะถ้าคนเรามันแบบว่าเป็นคู่กันแล้วไม่แคร์กันหรอกจริงเพราะโตกับอะไรเด็กก็จะรู้กันหมดละคนนี้มันก็สดๆเดี๋ยวนี้เพิ่งเกิดขึ้นนึงนะจริงใช่ค่ะมีธนาที่สามเดือนเองสามเดือนโอ้ยแผลยังสดอยู่เลยเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่อยๆเป็นค่อยไปนะทำงานเนาะทำงานทุกวันอย่างที่บอกมุกเองเนี่ยเริ่มต้นชีวิตจริงๆอะเป็นเด็กห้วยขวางอะหนูวางเขตเป็นเด็กกรมทหารนะเป็นเด็กกรมทหารกรมอะไรฉันก็อยู่ทหารเลยใช่หนูอยู่กรมทหารขนส่งรัฐบาลองค์ค่ะใกล้ฉันเลยฉันอยู่กรมวิทย์พอเด็กค่ายทหารเหมือนกันใกล้ๆกันเลยถนนเส้นเดียวกันชีวิตอะไรอยู่ค่ายทหารเป็นยังไงเป็นไงเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้แล้วก็กัดปากกัดถักปากตีนถีบอะเนาะปากกัดตีนถีบอะคุณพ่อเป็นอาหารเป็นอาหารครับเป็นอาหารครับก็ขอโทษนะคือคุณพ่อเขาโอเคไหมกับที่เราอ๋อคือหนูเนี่ยมาเปิดว่าหนูเป็นตอนพ่อเสียแล้วใช่ครับพ่อเสียแล้วก็คือหลังจากคุณพ่อเสียไปแล้วใช่ครับอย่างที่บอกว่าหลังจากเปิดปุ๊บชีวิตนางเนี่ยได้เห็นเงินล้านตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20นะจากการทำธุรกิจไม่จากการทำถ่ายรูปจากรูปไปเดียวนั่นแหละปุ๊กเนี่ยเพราะว่าตอนพ่ออยู่หนูเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารแล้วเหมือนตอนนั้นน่าจะอยู่ม.4ด้วยแล้วพอพ่อเสียเนี่ยก็เหมือนบวชเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เล่นโซเชียลเราก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วก็ดัง3เดือนนั้นก็ได้ประมาณล้านนึงครับล้านทำอะไรอ่ะเล่นโซเชียลยังไงอ่ะรีวิวค่ะรับรีวิวรับรีวิวแล้วมีอะไรเข้ามาใช่ค่ะจากเด็กเสิร์ฟนะจากเด็กเสิร์ฟธรรมดามีมือถือเครื่องเดียวใช่ค่ะเครื่องแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเลยแหละในการรีวิวสินค้าแล้วตอนนั้นหนูเจอแฟนหนูยังลูกเจอแล้วค่ะก็ตอนนั้นเป็นช่วงคุยค่ะเป็นช่วงคุยก็เหมือนกับคู่กันมาใช่ค่ะคุยกันมาตลอดแล้วเขาเป็นคนผลักดันเรามาว่ารีวิวสินค้าเธอพูดเก่งเธอพรีเซนต์เก่งอะไรเงี้ยเขาจะไม่เก่งเรื่องรีวิวสินค้าเขาจะเก่งว่าเราต้องทำลุคอะไรลุคเราแนะนำเราเขาแนะนำเป็นที่มาของการเราได้ลูกค้าเพิ่มเติมจนในที่สุดเราก็เริ่มมีตัวตนใช่ค่ะมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็มีใจง่ายๆว่าเริ่มเติบโตแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นเนี่ยในโลกออนไลน์เริ่มจากแค่ถ่ายรูปเล่นนะฮะแล้วก็ทำเล่นลงโซเชียลตลกๆแล้วก็เต้นๆกับเพื่อนๆลงโซเชียลในช่วงตอนนั้นหนูอยู่ม.3เองประมาณช่วงปิดเทอมม.3 พี่ว่าหนูใส่ชุดนักเรียนแล้วก็หนูจะมีความผิดระเบียบนิดนึงแบบกางเกงสั้นถุงเท้าสั้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเด็กคนก็แชร์ออกไปเยอะแบบตอนนั้นไลค์รูปหนูอะ10,000-10,000ไลค์อะเยอะเนาะปิดเทอม10,000ไลค์พี่ว่าดำแล้วก็คนแชร์ไปว่าอุ๊ยเทปจะนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเทปเด็กใช่เป็นช่องเด็กเด็กเทปเด็กผีระเบียบน่ะคนไหนฟุกอ่ะขวามือของเธอหนูสายมันน่ารักนะเด็กน่ารักมาสองมาสามเชื่อไหมจากเด็กๆแค่นี้ได้มีโอกาสเห็นเงินละวันแรกที่หนูเห็นเงินละแต่อายุหนูยังไม่ที่18ใช่18 18 18มีเห็นเงินละรู้สึกยังไงบอกกับตัวเองว่าไงลูกคือบอกว่าต้องเอาเงินเนี้ยทำอะไรกับแม่ให้ได้เพราะว่าแม่ต้องใช้รถเราจะทำไงดีเราก็เลยไปซื้อรถกะว่าอยากจะผ่อนโอ้ยแต่แรกนะเขาบอกไม่ได้ผ่อนไม่ได้ต้องซื้อสดเพราะยังไม่ถึงแล้วมีเงินอีกแค่ล้านนึงแล้วรถมันนะคะมัน8-9 แสนค่ะอุ้ยแต่ไม่เป็นไรเราหาน่าจะหาได้เพราะว่าสามเดือนยังได้เลยก็เลยไปถอนเงินอีกวันนึงแล้วก็ยกไปที่ไปซื้อรถเลยใช่เขาตกใจไหมเป็นวันเกิดแม่พอดีด้วยแล้วตกแม่ตกใจไหมลูกคือแม่ไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อว่าซื้อแม่ไม่เชื่อแม่กำลังเมาใช่แม่ไม่ชอบดื่มค่ะแต่กลางวันอยู่นะฮะให้พนักงานเนี่ยขับรถมาให้มาจอดหน้าบ้านเฮ้ยไม่เชื่อไปออกไปไม่ใช่รถไม่ใช่รถกูไปออกไม่เชื่อจนกระทั่งพนักงานมายืนยันว่าใช่เขาซื้อครับซื้อไม่หรอกไปเจอที่ก็ไม่เชื่อขับเลยค่ะลูกยังไม่มั่นใจว่าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราบอกแม่ว่าไงแม่นี่คืนเงินที่หนูหามาให้แล้วเอามาให้แม่ใช่เพราะว่าหนูเลยอีกหนึ่งปีต้องออกจากกรมทหารนะตอนนั้นเพราะว่าเราไม่มีรถเราก็จะใช้งานไม่ได้ไม่มีรถค่ะก็ต้องซื้อรถให้แม่เขาก็ไม่เชื่ออาทิตย์นึงไม่ยอมขับเลยจนกระทั่งเราบอกว่าหนูทำรีวิวนั้นหนูอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจค่ะเขาไม่เข้าใจว่ารีวิวนะคืออะไรคือเพราะช่วงนั้นแรกๆเนี่ยของการรีวิวสินค้าใช่ช่วงแรกๆเลยอ่ะก็ประมาณ12ปีประมาณ12ปีที่เราได้ล้านนี่คือเยอะมากนะเยอะโคตรเยอะเลยแหละหลังจากนั้นปุ๊บก็กลายเป็นไวรัลฮะด้วยความตลกแล้วก็มีเสน่ห์โพสอะไรตอนนั้นก็จะมีคนกดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นแสนค่ะเป็นแสนเยอะมากค่ะจริงๆใน Facebook ในที่สุดแล้วก็ทำอะไรที่มันแตกต่างก็คือเริ่มจากการแต่งหญิงแต่ยังมีหนวดมีเขาไอ้ทั้งหมดเนี่ยคือแฟนแฟนหนูอ๋อแฟนเป็นคนดีไซน์ให้หมดแล้วต้องบอกว่าต้องมีหนวดเราอ่ะไม่ได้จำกัดว่าเราจะเป็นเกย์หรือเป็นเพศอะไรคือตอนที่เราคบกันเราก็มีความสุขแบบนั้นแล้วก็เหมือนเขาชอบแฟชั่นเขาชอบอะไรเขาก็คอยแต่งตัวให้เราอยากให้เราเป็นแบบนางแบบเป็นก็เราก็ค่อยแต่งผมแล้วก็เหมือนค่อยๆไว้มาเรื่อยๆเราไม่ได้แบบจะตัดหรือไม่ตัดก็คือแฟนเป็นคนใช่แล้วก็ไว้หน้าอกครั้งแรกแฟนก็ไม่เคยบอกให้ทำจมูกเนี้ยแฟนบอกให้ทำหมดเลยซึ่งเราอ่ะจะไม่ค่อยรู้ว่าทำแล้วจะเป็นยังไงเขาเป็นคนคิดทรงคิดสไตล์ทุกอย่างให้หมดเลยโอ้ไอ้ที่ไว้หนวดก็ให้ทำด้วย
ขึ้นหนวดเนี่ยต้องบอกว่าพ่อหนูเป็นทหารทีนี้เห็นพ่อโกนตลอดมันแข็งไม่กล้าโกนแม่ก็บอกว่าถ้าเราโกนเราจะไม่หล่อยิ่งโกนยิ่งแข็งใช่ห้ามโกนถ้าอยากให้สาวมาจีบเนี่ยห้ามโกนเอออยากให้สาวมาจีบเราก็จับว่าห้ามโกนหนวดนะเพราะหนวดมันจะแข็งนั้นหนวดมันไม่ขึ้นค่ะมันมาขึ้นตอนแต่งหญิงเอ้าแล้วเราไม่กล้าโกนใช่มั้ยเราก็ไม่กล้าโกนเราก็ปล่อยมันอย่างเดียวใช่กลัวมันแข็งแฟนก็บอกเอาไว้อย่างนี้แหละก็ไว้อย่างนี้ก็ดูคาแรคเตอร์ดีดูแบบไม่อุตส่าห์จะแต่งแล้วมีหนวดไงเธอก็เลยแปลกไงก็เลยเป็นโซเชียลเป็นไวรัลไปไงดูดิเออแล้วนี่คือเขาแต่งหน้าให้เราในช่วงแรกๆใช่ก็มีเขาแต่งบ้างหรือแต่งเองบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาจะแต่งเก่งกว่าช่วงแรกๆแต่ตอนนี้หนูก็แต่งได้แล้วชื่อล่ะที่มาของฟุกกะลองเขาตั้งให้ด้วยมั้ยไม่ใช่ค่ะชื่อที่มาตั้งแต่ตอนหนูเรียนอยู่ม.3แล้วเหมือนตอนนั้นสอบ Facebook ครั้งแรกแล้วเหมือนเพื่อนๆ เนี่ยไม่มีใครใช้ชื่อจริงนามสกุลเลยใช้นู่นใช้นี่กันหมดหนูเลยให้รุ่นพี่ตั้งให้รุ่นพี่เนี่ยตั้งว่ากะลอนก็เลยเป็นฟุกกะลอนก็เลยใช้ตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับก็เริ่มแบบว่ารับจ้างรีวิวตั้งแต่วันนั้นเลยใช่อ่ะช่วงม.4อะไรเงี้ยประมาณนั้นจริงๆเชื่อมั้ยฮะเขาเริ่มหยิบสินค้าที่บ้านเนี่ยมารีวิวแต่จริงๆแล้วไม่มีใครจ้างนะใช่ค่ะแรกๆนี่ซื้อกล้องมาทำเองนะใช่ค่ะคือหนูไม่รู้ว่าอุ๊ยถ้าไม่มีคนจ้างเราต้องทำไงเพราะงานพวกรีวิวอย่างเงี้ยเรามันไม่ใช่มีเงินเดือนเพราะเราต้องรอเขามาติดต่อเองเพราะนั้นแล้วจะทำยังไงอ่ะงั้นเราก็เมคขึ้นมาสิว่ามีคนจ้างก็ไอ้ครีมที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยเราซื้อมาอยู่แล้วก็โอ้ยกูมารีวิวเลยแอปเหมือนว่าเขาจ้างเลิศอะไรแบบนี้พอเหมือนพอคลิปมันออกไปคนก็จะได้เห็นว่าอ๋อถ้าจ้างเราจะได้งานประมาณนี้แล้วปรากฏมันก็มีเข้ามาจริงเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นเปลี่ยนจากยุค Facebook มาเป็น YouTube ใช่ค่ะอันนั้นแหละคือจุดเริ่มใช่ค่ะที่เราเริ่มเห็นเงินก้อนแล้วใช่ค่ะมันเปลี่ยนไปช่วงนั้นมันเปลี่ยนไงคือต้องบอกว่า YouTube เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ Facebook กำลังแบบว่าสั่นๆแล้วเหมือนแบบมีปัญหาอะไรหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากมาทำ YouTube แล้วตอน YouTube คนยังทำน้อยอยู่เลยมีแค่เก๋ไก่คนที่แบบดังมากๆตอนนั้นหนูก็อยากลองทำดูแล้วแบบอุ๊ยหนูผู้ตามใน Facebook อ่ะล้าน6นะเพราะนั้น YouTube เราสบายมันก็สบายก็เลยลองทำเลยค่ะคลิปแรก400วิวอ๋อมีคนดูแค่นั้น400วิวมันแตกต่างกันเพราะคนมันเลือกมันคนละโลกกันเลยคนละทาร์เก็ตคนละกลุ่มคนเลยเพราะนั้นเราก็เอาไงดีวะแล้วใครจะมาจ้างเราแล้วก็นั่นแหละค่ะก็หยิบสินค้าลองมาพูดเหมือนว่าเขาจ้างทำไปเรื่อยก็ใช้เวลาเป็นปีกับพี่ดำก่อนจะเริ่มคนไปดู 50,000 คนแสนคนอะไรเงี้ยแล้วแฟนเขาก็เสนอว่าลองให้เขาแต่งหน้าให้ไหมจะได้สนุกขึ้นพอเขาแต่งหน้าให้ปุ๊บคลิปนั้นวันเดียวแสนวิวโอ้โหใช่แต่พี่ใช้เวลามาเป็นปีๆใช่ค่ะกว่าจะได้แสนวิว 50,000 วิววันเดียวได้แสนวิวเลยแล้วคนก็ติดเลยติดเลยว่าแบบแฟนแต่งหน้าให้แฟนแต่งหน้าให้มันก็กลายเป็นคอนเทนต์ว่าอยากจะดูว่าวันนี้แฟนแต่งหน้าอะไรใช่ค่ะใช่แล้วก็ดูความหน้าแล้วเพราะมันมาก่อนการมันมาก่อนซีรีส์วายเนาะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีซีรีส์วายเลยมาเป็นมาก่อนการอะแล้วสมัยมัธยมมันต้องมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วในโรงเรียนเข้าใจมาถูกต้องไหมล่ะแฟนแต่งหน้าให้อย่างนี้มีไหมล่ะไม่มีนะมีแต่เราต้องแต่งเราเองจนมายุคติ๊กต็อกจาก YouTube มาติ๊กต็อกหนูก็เป็นคนที่ตื่นตัวก่อนเลยก็คือต้องบอกหนูเป็นหัวยุคแรกของ TikTok เลยนะตอนนั้นน่ะเป็นยุคแรกจ้างให้เล่นน้องแรกๆใช่ค่ะมีณตอนนั้นน่ะคนที่แบบใช้รูปเป็นในแอปสโตร์เลยมีหนูมีแฟนหนูแล้วก็เก๋ไก่3คนครับที่เป็นแบบยุคแรกของ TikTok ไทยเลยก็เล่นกันตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่แบบอุ๊ยมันคืออะไรต้องลิปซิงค์เพลงต้องร้องเพลงคืออะไรยุคแรกต้องลิปซิงค์เพลงใช่แล้วก็ทำตามแบบทำตั้งแต่ยุคแรกๆเลยจนวันนี้แล้วก็ยังทำอยู่ค่ะก็เริ่มมีสาระขึ้นแต่ก่อนเราไม่รู้ว่ามันมีสาระได้เพราะว่าเราแต่งหน้าไปทำใน YouTube ส่วน TikTok เราเน้นลิปซิงค์ตรงนี้เราก็มาสอนแต่งหน้าใน TikTok แล้วมีคอนเทนต์แต่งหน้ามีคอนเทนต์ที่แบบเราชอบอะไรเงี้ยก็คนติดตามเยอะอีกค่ะเนี่ยเห็นมั้ยทุกอย่างเขาเริ่มก่อนมันมีอะไรมาปุ๊บมันจะต้องมาเกาะเธอเป็นคนที่แบบมันต้องทันเนาะทันต้องทันค่ะเพราะทุกวันมันสามารถแบบเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยเห็นไหมแค่เราตื่นมามันก็เป็นคอนเทนต์แล้วแค่ทุกวันนี้ใช่ค่ะเขาบอกว่าอย่างเมื่อกี้พี่ยังพูดเนาะว่าเออพี่คิดรายการขึ้นมารายการบางทีมันอยู่ได้เป็น10ปีทุกวันที่มันไม่ใช่ค่ะอย่างนึงมันคิดออกมาปุ๊บพรุ่งนี้มันเปลี่ยนแล้วค่ะใช่พรุ่งนี้มันต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันมันจะไม่มีสิทธิ์เอาทำอะไรซ้ำๆกันอีกแล้วอย่างพวกพี่เองก็เหมือนก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็ไปเรื่อยไปเปื่อยของหนูแต่ก็คอนเทนต์ตลอดนะเวลาอะไรที่แม่จีนทำเป็นที่น้ำพุ่งกระจายออกมาแล้วก็ตรงไฟอะไรนี้หนูก็ทำอ๋ออันนั้นคือต้องว่างละวันนี้คือไม่ว่างได้ทำอะไรเลยคอนเทนต์ของปุ้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเมจิกโมเมนต์แบบเกิดขึ้นโดยบังเอิญตรงนั้นมันก็ต้องคิดถูกต้องไหมล่ะมันก็ต้องเตรียมพร้อมในการถ่ายทุกอย่างมันก็มีความพร้อมแหละนิดนึงก็หยิบกล้องบ่อยนิดนึงแต่ก็ไม่คิดคอนเทนต์มาก่อนว่าวันนี้จะต้องทำอะไรอย่างไรแต่อย่างพรุ่งนี้จะต้องคิดคิดตลอดยิ่งหมู่บ้านหนูอยู่หมู่บ้านเดียวกันใช่ค่ะเป็นหมู่บ้านวันนี้ก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านดาราแก๊งนั้นเหรอใช่แก๊งหมู่บ้านดาราอยู่กันหมดเลยใช่ค่ะยายเอคงเอแกอยู่หมดเลยค่ะก็คือบ้านอยู่ติดกันหมดเลยใกล้กันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นหมู่บ้านคอนเทนต์ใช่
ขาเรียกหมู่บ้านดาราแต่ไม่มีดารานะฮะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านดาราอยากจะเป็นดาราบ้างเลยตั้งชื่อหมู่บ้านดาราวันวันทำอะไรกันบ้างกลุ่มอยากจะรู้คือจริงๆทุกคนตื่นมาเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์หมดแล้วค่ะซื้อเพราะว่าตั้งใจซื้อกันมาด้วยค่ะตั้งใจตั้งใจด้วยกันหมดเพราะหนูแต่ก่อนหนูเช่าอยู่หลายๆที่หนูรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนบ้านเลยเนาะอะไรเงี้ยจนได้มาสนิทกับพวกพี่ฮิวี่รู้สึกว่าอุ๊ยหลังติดกันนะว่างพอดีเราก็เลยไปอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ตื่นมาเจอกันเลยตื่นมาเราหยิบกล้องมาเจอแล้วอุ๊ยสภาพน่ะคอนเทนต์แล้วไม่ต้องทำกับข้าวคอนเทนต์แล้วแค่นั้นเลยก็คือแล้วแต่ใครจะได้คอนเทนต์ก่อนใช่ใครตื่นมาก่อนหรือว่าเรามีงานเนี้ยเราก็แค่กริ๊งนึงก็มาช่วยกันละวันนี้ไปบ้านนี้วันนี้ไปบ้านนี้คือช่วยกันทำงานหมดเป็นบล็อกได้เลยใช่ค่ะคนเหมือนกันน่ะนะหมู่บ้านทำมาหากินใช่ค่ะว่างั้นเถอะเนาะเพราะว่าทำเป็นคนดูเป็นล้านๆไปเลยอาทิตย์นึงก็ทำเป็นนั้นคือหนูเนี่ย Walk Week ดังมากๆพี่ประดําช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาดังมากๆแบบเหมือนแต่ก่อนคนจะคิดว่าแบบคนเราจะไปติดคลิปสั้นเนาะแบบ10วิแต่คลิปหนูอ่ะ5ชั่วโมงทำอะไรกัน Walk Week หนู6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะฮะล่าสุดเกือบ8ชั่วโมงก็มีทำอะไรบ้างอ่ะคือหนูจะถ่ายทุก7วันสุดท้ายของสิ้นเดือนว่าแบบ7วันสุดท้ายเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วก็รวมเป็น1คลิปคือ Walk Week นะหนูถ่ายแบบเหมือนกล้องวงจรปิดเลยเจออะไรถ่ายหมดเลยซึ่งก็จะมาเก็บรวมเป็น1คลิปแล้วก็ลงวันนึงเติมแบตกี่รอบก็ใช้แบตตลอดครับมันใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาใช่ใช่อย่างเงี้ยคือทำมาหากินคุ้มเลยใช่เพราะว่าคนก็ได้เห็นแล้วอุ๊ยบางวันที่เราไม่มีงานวันหยุดเงี้ยเราทำอะไรสภาพเราเป็นกันยังไงเราไม่ได้สวยทุกวันนี่อะไรเงี้ยพี่ตูนพี่แคร์วันที่ไม่แต่งหน้าเป็นยังไงเราคุยนั่งคุยกันยังไงเราก็ตั้งกล้องแล้วคุยเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนตัดเขาก็เอามายำรวมแล้วมันมีคนตัดให้1อาทิตย์ทำอะไรบ้างใช่ค่ะหนูทำมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่แล้วใช่ค่ะคนตัดนี้ไม่ได้ไม่ได้นอนจริงโอ้เขาเป็นคนเก่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงนะคิดทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดเลยตื่นมาก็เป็นคอนเทนต์แล้วจำไว้เลยนะพี่นอนพวกเนี้ยเอาเลยนะทำไม่ไหวเพราะวันนี้อย่างเช่นวันนี้หนูมารายการอุ๊ยเราสวยมากเลยพรุ่งนี้เราตื่นมาแล้วอัดมอร์นิ่งค่ะทุกคนตลกแล้วเพราะว่ารอเมื่อคืนยังสวยแล้วตื่นมาหล่อแล้วเห็นไหมคนก็รอแล้วมันทำทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ได้หมดใช่ครับของเธอเองเป็นคอนเทนต์แม่ลูกยังมีบ้างแต่ว่าจริงๆถ้าอยู่กับเด็กอ่ะถือมือถือบ่อยไม่ได้หรอกเหมือนแบบว่าต้องไล่จับเขาเวลาเราเป็นแม่ก็ต้องเป็นอีกแบบเนาะใช่แต่เป็นเธอเป็นแม่ที่แบบว่าหน้าเด็กอ่ะจริงๆเลยจริงอันนี้ต้องยอมรับหน้าเลยค่ะก็ดูแลตัวเองแต่ถามว่าตั้งแต่มีลูกอ่ะได้มีเวลาดูแลตัวเองไหมพูดตรงๆว่าไม่มีก็ล่าสุดอ่ะคอนเทนต์ที่ปุ้ยปล่อยอ่ะก็คือปุ้ยไปส่งลูกที่โรงเรียนเราก็เข้าโรงเรียนแล้วเหรอใช่แล้วนึกออกปะว่าโรงเรียนนานาชาติที่แบบผู้ปกครองจะแต่งตัวดีแต่งคือเขาก็จะมีพี่เลี้ยงดูแลเด็กแล้วก็ไปส่งนั่งรถไปอ่ะแต่สภาพเราก็คือใส่ชุดนอนมวยผมขึ้นหน้าไม่ได้แต่งเอาลูกขึ้นวินมอไซค์นั่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูรถหน้าโรงเรียนว่าโอ้โหเขาพารถหรูของเรามอไซค์ลงส่งลูกสองคนเลยนะลูกเขาชอบมากเราเป็นกำลังใจให้กับน้องชายคุณนี้มานานแล้วโจอี้ภูวศิลป์ศิลปินเพลงดังมากมายครับกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองในชีวิตจริงๆอุ้ยหล่อขึ้นด้วยทำไมผมยาวเร็วจังเลยวะเพิ่งเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขารวบขึ้นเป็นข้างบนทุกวันใช่ไหมเขาหวีขึ้นข้างบนยาวซอนเดย์คอนเสิร์ตเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันฮะค่ะดีครับ